วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวโตเกียวพาซ่ากันนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยตรงถนนนาทายราชเนี่ยบอกได้ว่าแค่3กิโลกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีของญี่ปุ่นมือ2เนี่ยเป็นโกดังใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเยอะมากมายแค่ไหนวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามันเยอะแยะมากมายสักขนาดไหนครับวันนี้มาดูกันเลยดีกว่าครับมาโตเกียวพาซ่านะครับอยู่ตรงตลาดสุวรรณเกลียวทองถนนนาทายราชกรุงเทพมหานครนะครับโอ้มันใหญ่เหมือนที่เขาบอกจริงๆด้วยครับเพื่อนๆดูสิลึกไปสุดนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันความรู้สึกของผมนะครับที่เดินเข้ามาข้างแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโหที่นี่เหมือนกับเอาท์เล็ตขนาดใหญ่นะครับที่จำหน่ายสินค้ามือสองผ่านประตูทางเข้ามาซ้ายมือนะครับก็จะมีจักรยานญี่ปุ่นมือสองเนี่ยให้เราเลือกเยอะๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเล็กคันใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยโหต้องเลือกดูเลยนะครับสำหรับบรรยากาศภายในนะครับถ้าเราบอกว่าโกดังมือสองเนี่ยโหมันต้องอากาศร้อนแน่ๆเลยครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีพัดลมขนาดใหญ่เนี่ยไว้บริการแล้วครับผมบอกแล้วว่าไม่ร้อนเลยนะครับระหว่างเดินเลือกซื้อของนะครับสินค้าที่นี่มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายประเภทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถ้วยชามเซรามิกรองเท้าเฟอร์นิเจอร์โหเยอะแยะไปหมดเลยครับการจัดวางเขาเนี่ยค่อนข้างจะให้เราเลือกของได้สะดวกมากๆนะครับเพราะจะเป็นโต๊ะแนวยาวตลอดไปเลยนะครับเวลาที่เราเลือกดูสินค้านะครับจะทำให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนะครับวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันปกติธรรมดานะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับก็ถือว่าคนค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวครับสำหรับการมาเดินโตเกียวพาซ่าเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ไหมครับบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องเตรียมเงินมานะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีของที่น่าซื้อมากๆนะครับอย่างเพื่อนๆเห็นเนี่ยตัวนี้เป็นนาฬิกาวินเทจนะครับของซิติเซ่นราคาแค่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองส่วนตัวนี้ก็เป็นไซโก้โหว้าวกันเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยภายในร้านเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของมือสองอย่างเดียวนะครับของบางอย่างเนี่ยก็เป็นของมือหนึ่งนะครับที่ยังไม่ถูกแกะจากแพ็กเกจเลยก็มีนะเพื่อนๆแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 10% ของมือ2เนี่ยอยู่ประมาณสัก 90% ประมาณนี้ครับอันนี้ต้องลองเลือกกันดูดีๆนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องราคานะครับผมมองว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับได้นะครับไม่ได้ว่าจะราคาสูงเกินไปหรือว่าแพงเกินไปนะครับเป็นราคาที่รับได้นะเพื่อนๆตรงนี้ต้องลองไปดูนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นแนวฟิกเกอร์โมเดลนะครับตรงนี้มีเพื่อนเนี่ยเลือกเนี่ยตลอดแนวยาวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบเสื้อผ้ามือสองนะครับตรงนี้ก็มีให้เราเลือกสรรเหมือนกันนะครับสำหรับผมเองเนี่ยโหไปเจอร่มอันนึงเนี่ยเป็นของใหม่นะครับยังไม่มีการใช้งานเลยโอ้น่ารักมากๆนะครับนี่เป็นของดอกร่องเด็กเล่นเนี่ยมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์สภาพดีๆสวยเนี่ยก็มีให้เลือกสรรกับไปตกแต่งบ้านเลยนะครับเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะครับตรงนี้นี่ครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกสรรเยอะๆมากมายนะครับและอย่างหนึ่งราคามันไม่แพงด้วยนะเพื่อนๆส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่มีงานหลากหลายมากๆนะครับเนี่ยงานตู้ตรงนี้ผมว่าสวยมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบงานเฟอร์นิเจอร์แปลกๆสวยๆแนวญี่ปุ่นแบบนี้นะครับก็ลองมาดูได้นะครับผมว่าอาจจะมีคำตอบให้เพื่อนๆก็ได้นะสำหรับในส่วนนี้นะครับรองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าหนังรองเท้าไปเที่ยวรองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกแบบว่าโอ้โหยาวเหยียดเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับมีโหผมบอกไม่ถูกว่ากระเป๋าเนี่ยเขามีเยอะมากๆครับกองเป็นตั้งๆเป็นโต๊ะเลยเนี่ยส่วนผมเองก็ได้แนวเนี้ยใบหนึ่งเป็นแนววินเทจผมเคยดูเรื่องนี้ตอนเด็กๆก็คือนกหัวขวานนี่ครับได้มาแล้วครับสำหรับสายช่างนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีอุปกรณ์ช่างมือสองเนี่ยให้เลือกซื้อในราคาถูกๆแน่นอนครับตรงนี้อ้าวแล้วก่อนกลับนะครับพอดีว่าผมไปเจอเห็นว่าเอ้ามีถุงสุ่มลดราคานี่จาก50บาทหรือ20บาทคือทั้งหมดที่เพื่อนเห็นเนี่ยคือถุงนึงเนี่ยแค่20บาทนะเพื่อนๆผมก็เลยลองจัดมาสัก3ถุงมาดูซิว่าผมจะได้อะไรบ้างจากใน3ถุงนี้20บาทสำหรับวันนี้นะครับผมก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับก็นี่เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับว่าราคาที่ผมช็อปทั้งหมดนะครับนี่อยู่เพียงเท่านี้ครับ490บาทเพื่อนๆลองคิดดูด้วยกันว่าโหได้ของเนี่ย2ถุงใหญ่ขนาดนี้ครับ490บาทตรงนี้เพื่อนๆต้องมาลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ